ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง WTF เมกากรุณากด Subscribe ให้ด้วยนะเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องผลกระทบจากโควิดสู่ตัวเราตัวมิ้นท์น่ะเรียนอยู่แล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรน้องน้ำจะเป็นคนถามมิ้นท์อยู่บ้านทุกวันเป็นไงบ้างก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็อัดคลิปไปเรื่อยก็เลยเป็นใช่ว่างมากซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นยังไงถ้าไม่มีโควิดคือตอนนี้คือต้องไปเรียนต้องไปฝึกงานใช่ปะคือปกติก็คือเรียนแคมปัสแล้วก็เรียนแคมปัส3วันแล้วก็ฝึกงาน2วันตอนนี้เขาก็ไม่อนุญาตให้เราไปฝึกงานที่โรงพยาบาลใดๆเลยเพราะว่าเขาให้เหตุผลคือ PPE ก็คืออีชุดนั่นนะไม่เพียงพอแล้วไม่อยากให้เราไปเสี่ยงแล้วก็เคสทั่วไปอ่ะมันก็ไม่มีเพราะว่าเขาต้องหยุดเคสพวกตรวจพิเศษหรือการผ่าตัดอะไรเงี้ยเออถึงไปมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเรียนก็เป็นเรียนออนไลน์อือหือเรียนออนไลน์มาเทอมนี้แล้วก็เทอมซัมเมอร์แล้วก็คิดว่าจะเรียนไปเรื่อยๆเทอมฟอร์เขาก็บอกว่าไม่แน่จะได้เรียนแล้วยังแลบอ่ะแลบเนี่ยสายมินเรียนสายสุขภาพเนาะสายสุขภาพจะมีการยกเว้นคือเดี๋ยวตอนกรกฎาคมมินจะได้กลับไปเรียนแลบแล้วแต่คือทางคอลเลจเขาก็จะมีการให้เราใช้ใส่ชุด PPE อ่ะเพราะว่าเรียนเอ็กซเรย์เนาะมันจะต้องฝึกจัดท่าแล้วมันก็ต้องแตะกันอ่ะเออเขาก็ต้องให้เราใส่ PPE ในการทำแลบเรียนออนไลน์เรียนแค่1วันเท่านั้นสรุปจากที่ต้องเรียน3วันฝึกงาน2วันทุกวันนี้ก็คือเหลือเรียน1วันเท่านั้นแล้วเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างเรียนออนไลน์เหรอสำหรับตัวเราเหรอสำหรับตัวมิ้นท์นะ2วิชาสำหรับตัวมิ้นท์อ่ะมิ้นชอบเพราะว่ามิ้นไม่ชอบปฏิสัมพันธ์กับใครสักเท่าไหร่เออถึงแม้ว่าอยู่ในห้องเรียนก็หลับการเรียนออนไลน์มิ้นว่ามันมีข้อดีเพราะว่าที่ PCC คือเราเรียนซูมเนาะใช้ซูมในการเรียนเขามีการเรคคอร์ดให้เราด้วยเพราะฉะนั้นว่าตอนเขาสอนใช่ดูคลิปย้อนหลังนะเออแล้วเขาก็เอามาโพสต์ให้เราดูหลังจากเรียนแล้วใช่เรียนก็ได้ใช่คือเช็คชื่อป่ะคือครูคนนึงอ่ะเขาก็จะให้ say hello ก่อนตอนจะจบอ่ะเขาก็ให้ say bye เพื่อให้เรารู้ว่าเรายังอยู่เลยเรายังอยู่ซึ่งไม่ใช่ว่าเราหลับซึ่งบางครั้งเราก็หลับแล้วเราก็มาเอามันหายไปแล้วมันหมดไปแล้วอะไรอย่างงี้เอออันเนี้ยดิกล้องตลอดไหมมันแล้วแต่ครูมั้งแต่ว่าโชคดีที่ครูมิ้นอ่ะเขาบอกว่ามันเป็น privacy ได้เออมันถือว่าเป็น privacy ของเราเราไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจใช่เราก็โอ้ไม่เปิดเออเหรอเออแต่ของเนี้ยนี่คือบังคับให้ใช่ของน้องน้ำของน้องของน้ำก็เรียนอยู่แต่ว่าเขาบังคับให้เปิดเพราะว่าในคลาสในเซกนั้นเขามีน้อยเออแล้วเขาแบบทุกคนต้องมีส่วนร่วมเออต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ดีมันก็แล้วแต่วิชาไงเออวิชาไหนที่ต้องพูดต้องทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ของเรามันเลคเชอร์อย่างเดียวมันก็เลยไม่เป็นไรอือฮึก็ดีแต่คนที่ถามมันก็ถามอยู่นั่นน่ะถามอะไรกันนะกันนะก็ถ้าอย่างคนไม่มีคอมเลยอ๋อคือ PCC อ่ะมิ้นเห็นนะว่าเขาอ่ะมีให้เช่าเอ้ยไม่ใช่เช่าให้ยืมให้ยืมแท็บเล็ตอะค่ะเออยืมคอมอะไรเงี้ยบางไฮสคูลก็ประกาศว่าแบบเออเขามีให้ถ้าแบบใครไม่มีก็สามารถมายืมได้เออดีอ๋อแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันควรที่จะจบอะที่มันจบคือไทม์แพนอะมันต้องจบโปรแกรมเนี่ยมันต้องจบตอนจูนก็คือมิถุนาแต่ว่าเนื่องด้วยไม่ได้ไปปีหน้าแล้วมันไม่ได้ฝึกแล้วชั่วโมงมันก็ไม่ครบแล้วเราก็ต้องฝึกให้ครบชั่วโมงเราก็เลยต้องยืดไปอีกหนึ่งเทอมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพอถึงเวลาแล้วเราจะได้กลับไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่เราจะได้เก็บชั่วโมงจนครบเมื่อไหร่ใช่คือตอนนี้คือแบบต้องอัปเดตวันต่อวันเลยอะคืออันนี้เป็นปัญหามากสำหรับคนที่ต้องไปฝึกโรงพยาบาลเข้าใจปะเอออย่างเมเจอร์อื่นอะเขาก็ยังโฟลไปได้เพราะเขาเรียนออนไลน์ได้เขาไม่ต้องไปฝึกพวกเมเจอร์ที่ไม่ต้องมีแลบไม่ต้องไปฝึกงานอะไรเงี้ยก็ได้แต่คนที่ติดตัวฝึกงานอะไรเงี้ย
โอ้โหปัญหาของ F1 คนอื่นสงสารมากคือมันก็ไม่คุ้มเนาะยูอุตส่าห์มาอยู่ที่เนี่ยจ่ายเงินโคตรแพงแล้วยูก็เรียนออนไลน์อันนี้คือสงสารมากบางคนคือเขากลับประเทศกันเยอะมากกลับประเทศแล้วแบบมาเรียนก็ไม่คุ้มแล้วไงถ้าว่ามาเรียนแค่ภาษาซึ่งยูต้องมาเรียนหน้ากล้องใช่มันก็ไม่ต่างอะไรกับยูเทคคลาสออนไลน์ภาษาสิ่งที่ยูจะได้ก็คือได้เกรดแค่นั้นอยากจะแนะนำคนที่คิดแพลนว่าจะมาเรียนตอนนี้อย่าพึ่งขอให้มันจบโควิดไปก่อนดีกว่าเพราะว่าการเรียนตอนนี้มันเป็นออนไลน์ที่มันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจเรียนจริงๆสำหรับปัญหาโควิดของตัวได้รับผลกระทบอะไรบ้างก็คือร้านอาหารไม่อนุญาตให้มานั่งในร้านใช่ไหมเขาว่าทำงานร้านอาหารถูกปะสามารถขายได้เฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้นก็คือพนักงานเขาก็ต้องลดลงไงเพราะว่าจำนวนลูกค้ามันก็ลดลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ลดจำนวนพนักงานลงอยู่บ้านไงแล้วการแก้ปัญหาของตัวทำไงอ่ะเขาก็ออกไปหาอะไรอาชีพเสริมทำก็ไปขับรถนั่นก็คือการขับรถที่เราได้ทำคลิปไปแล้วใน1วันว่าน้ำได้เท่าไหร่แล้วที่นี่เขาช่วยอะไรเราบ้างเขาก็ให้เงินก้อนมาเลยคนละ 1,200 ที่เราก็ได้รับกันไปแล้วแต่สำหรับคนที่ได้ผลกระทบจากการว่างงานจากที่ว่าโดนลดชั่วโมงหรือโดนให้ออกงานอะไรอย่างเงี้ยทางเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจะเป็นประกันสังคมที่ไทยปะเขาก็จ่ายเงินช่วยเหลือทุกวีคแล้วเขาจะคำนวณจากเงินที่นายจ้างได้จ่ายให้เข้าระบบไปแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะแล้วก็ได้จากนั้นทุกวีคจนกว่าเราจะได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมทุกคนก็ได้รับผลกระทบกันหมดเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยสงสารเราเถิดเราไม่มีอะไรทำกันจริงๆว่างมากค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันอยากได้คอนเทนต์อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมกาอยากให้เราพาไปเที่ยวอะไรพูดถึงเรื่องอะไรก็บอกกันได้นะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ